พระบาทสมเปิดวาร์ปรุ่นพี่ทำโทษเสน่ห์สาวปีหนึ่งจนเสียชีวิตโดยญาติของนางสาวพรพิพัฒน์นักศึกษาผู้โชคร้ายคนดังกล่าวได้เปิดใจเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทางครอบครัวของน้องมิ้นยังไม่มีใครทำใจได้เพราะเรื่องนี้ค่อนข้างเกิดขึ้นเร็วมากและอีกอย่างก็คือน้องมิ้นอายุเพียงแค่19ปีและน้องเรียนเก่งมากซึ่งปกติน้องเป็นคนนิสัยร่าเริงซึ่งตนยืนยันได้ว่าน้องมิ้นไม่ได้มีร่างกายที่อ่อนแอไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนจะป่วยก็แค่เป็นหวัดไม่สบายซึ่งก็แค่เป็นนานๆครั้งตอนแรกทางครอบครัวได้รับแจ้งว่าน้องมิ้นเป็นลมช็อกหมดสติกระทันหันซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆน้องมิ้นให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่น้องเป็นลมเพราะเกิดจากการโดนทำโทษจากการซ้อมเชียร์ลีดเดอร์จากการที่น้องมาสายแต่ก่อนหน้านี้น้องมิ้นไม่เคยเล่าให้ฟังเลยว่าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้จะมีบ่นก็เพียงแค่เรื่องการเรียนและกิจกรรมเท่านั้นไม่ได้ระบุเจาะจงอย่างไรก็ตามยาตินสอพรพิพัฒน์ยังได้เผยอีกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวพรพิพัฒน์ซึ่งแพทย์ระบุว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันพร้อมกับทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่าอยากให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างเพราะส่วนตัวอยากให้อาจารย์เข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วยเพราะถ้าหากเกิดเคสฉุกเฉินแบบนี้ขึ้นมาจะได้ไม่เกิดการสูญเสียอีกรวมถึงยังได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับรุ่นพี่ผู้กระทำให้เกิดเหตุสลดแล้วที่สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นก็ปรากฏว่าชาวเน็ตได้มีการอยากเห็นหน้ารุ่นพี่คนดังกล่าวจนไปขุดคุยจนเจอเฟซบุ๊กของรุ่นพี่คนดังกล่าวแต่กลับปรากฏว่าได้ลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรุ่นพี่คนดังกล่าวมีแฟนเป็นทหารน้าชายพระรับเอาเงินน้องเจี๊ยบไปลงทุนปัดไม่รู้ปมสับสูญแม่เชื่อมีคนซ่อนลูกเมื่อวันที่21สิงหาคม63เวลา10นาฬิกา30นาทีตำรวจสภ.ป่าไร่จังหวัดมุกดาหารได้เชิญแม่ของน้องเจี๊ยบและญาติที่ร่วมค้นหาในวันที่น้องหายไปประกอบด้วยพี่ชายน้าทาตและน้าวิชัยเข้าให้ปากคำใช้เวลาสอบปากคำ3ชั่วโมงภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34พันตำรวจโทนามพานิชนอกสารวัตรใหญ่สภ.ป่าไร่จังหวัดมุกดาหารเปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีว่าตั้งแต่ได้รับแจ้งจากญาติในวันที่12สิงหาคม63ที่ผ่านมาว่าน้องเจี๊ยบได้หายไปตำรวจได้ทำงานอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเป็นแนวทางซึ่งกรณีน้องเจี๊ยบเป็นการหนีออกจากบ้านเองภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34ส่วนจะไปที่ไหนขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นมีการตรวจสอบตามบ้านญาติและบ้านเพื่อนที่คาดว่าน้องจะไปสวนในสำนักสงฆ์วันที่19สิงหาคม63ที่ผ่านมามีการค้นทุกจุดอย่างละเอียดแล้วส่วนกรณีรอยเท้าสุดท้ายที่ญาติพบอยู่ที่หน้าสำนักสงฆ์ก็มีความเป็นไปได้ที่น้องเจี๊ยบอาจย้อนเข้าไปแล้วหนีไปที่อื่นแต่การหนีในครั้งนี้ตำรวจเชื่อว่าต้องมีผู้เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าตอนนี้น้องอยู่ในพื้นที่หรือหนีออกนอกจังหวัดไปแล้วโดยวันนี้ได้เชิญครอบครัวน้องเจี๊ยบมาสอบปากคำถึงที่มาที่ไปและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทราบว่าทั้งแม่พี่ชายและญาติต่างรู้สึกเป็นห่วงน้องเจี๊ยบดังนั้นจึงขอให้น้องเจี๊ยบกลับบ้านมาปรับความเข้าใจกับครอบครัวภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางทองอาจคนยืนแม่ของน้องเจี๊ยบกล่าวถึงความรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกกังวลเพราะเป็นห่วงลูก
ซึ่งตนเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แต่มีคนพาไปซ่อนส่วนคนที่พาลูกไปก็ยังเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่ลูกเคยอยู่ด้วยในสำนักสงฆ์ส่วนเรื่องเสื้อผ้าที่เจอเช่อยู่ในห้องน้ำสำนักสงฆ์ตนคิดว่าคงไม่ใช่ของน้องเจี๊ยบเพราะถึงแม้จะเป็นชุดขาวเหมือนกันแต่สภาพต่างกันซึ่งวันที่น้องหายน้องใส่เสื้อขาวและผ้าถุงสีขาวสภาพใหม่เป็นชุดปฏิบัติธรรมที่ตนเพิ่งซื้อให้ส่วนชุดที่เช่อยู่ในห้องน้ำสภาพค่อนข้างเก่าคุณแม่ยังกล่าวถึงเรื่องเงิน 150,000 บาทหลังจากพระคำนวณและน้าชายของพระคำนวณมีการอ้างว่าแม่รับทราบเรื่องการยืมเพราะมีการพูดคุยกันระหว่างที่เยี่ยมชมโรงเรียนและมีการเซ็นสัญญากันนั้นคุณแม่ชี้จงว่าไม่เป็นความจริงเพราะวันที่ไปเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นการไปหลังจากที่ลูกสาวนำเงินไปให้พระคำนวณแล้วและยืนยันว่าไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆกับน้าชายของพระโดยคุณแม่กล่าวว่าลูกสาวมีการไปพูดคุยตกลงกับพระเองโดยที่ตนไม่ได้รับทราบแต่เมื่อลูกสาวมาอ้อนวอนตนก็นำโฉนดที่ดินจำนวน14ไร่ไปเข้าธกส.แล้วนำเงิน 150,000 มาให้เจี๊ยบหลังจากนั้นเจี๊ยบก็มาบอกว่าได้นำเงินไปให้พระแล้วให้กับมือพระคำนวณซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวตอนเร็กเจี๊ยบบอกว่าจะนำไปลงทุนแต่ภายหลังพระคำนวณได้ชี้จงกับตนว่าเป็นการยืมซึ่งตนยืนยันว่าไม่เคยเซ็นเอกสารใดๆเกี่ยวกับการกู้ยืมทุกอย่างเจี๊ยบเป็นคนจัดการเองตนเพียงหาเงินแล้วนำเงินมาให้เจี๊ยบหลังจากนั้นพระคำนวณได้ชักชวนแม่กับเจี๊ยบไปเยี่ยมชมโรงเรียนของน้าชายพระคำนวณที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งตนก็ไปด้วยโดยระหว่างการเยี่ยมชมน้าชายพระคำนวณก็มีการพูดชี้จงว่าเงิน 150,000 ได้นำมาใช้เกี่ยวกับโรงเรียนนี้ซึ่งไม่ได้พูดคุยเรื่องขอยืมแต่เป็นการอธิบายหลังจากได้เงินไปแล้วคุณแม่ยังกล่าวอีกว่าเคยไปหาลูกสาวที่วัดหลายครั้งแต่ละครั้งที่ไปก็มักจะได้ยินพระคำนวณพูดกับน้องเจี๊ยบในทํานองที่ว่าเรียนครูเงินเดือนน้อยคนเป็นครูมีหนี้สินมากและมีการพูดถึงวิธีการหาเงินที่ง่ายกว่าการเป็นครูเช่นเรื่องการลงทุนซึ่งตนก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่เมื่อได้ฟังก็รู้สึกไม่ดีอยากพาลูกออกจากตรงนั้นตนขอฝากถึงลูกสาวว่าอยู่ที่ไหนก็ให้กลับมาหาแม่มาพูดคุยกันหากลูกอยากกลับไปอยู่ที่วัดแม่ก็จะไม่ห้ามแต่ขอให้กลับมาหาแม่ก่อนมารักษาตัวก่อนทีมข่าวได้เดินทางไปที่สำนักสงฆ์วัดป่าเทพนิมิตจังหวัดมุกดาหารเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงกับพระคำนวณหัวหน้าสำนักสงฆ์แต่พระคำนวณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลโดยระบุว่าเคยให้ไปมากแล้วแต่สิ่งที่สื่อนำเสนอหลายอย่างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจึงไม่อยากให้สัมภาษณ์และไม่อยากให้ข่าวอีกแล้วหากอยากทราบว่าน้องหายไปได้อย่างไรก็ให้ไปถามครอบครัวไม่ใช่มาถามวัดซึ่งพระคำนวณพร้อมจะให้ข้อมูลกับตำรวจเท่านั้นส่วนกรณีเงิน 150,000 บาทให้ไปถามกับน้าชายไม่ต้องมาถามพระนอกจากนี้กรณีรถตู้คันที่ญาติของน้องเจี๊ยบมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจพาน้องหนีไปวันที่12สิงหาคม63ทีมข่าวพบว่ายังจอดอยู่ที่วัดลักษณะฟิล์มกระจกใสไม่ทึบแต่พระคำนวณปฏิเสธการให้ข้อมูลทีมข่าวได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายจิตรานนท์น้าชายของพระคำนวณและขออนุญาตบันทึกเสียงเพื่อเสนอข่าวโดยน้าชายของพระคำนวณชี้จงถึงกรณีเงินจำนวน 150,000 บาทว่าเป็นการกู้ยืมไม่ใช่การลงทุนซึ่งจุดเริ่มต้นของการพูดคุยมาจากที่ตนเปิดโรงเรียนเอกชนจากนั้นพระคำนวณมีการพาญาติโยมมาเยี่ยมชมและทำบุญที่โรงเรียนเป็นประจำก็เกิดความคุ้นเคยกันตั้งแต่ช่วง COVID ที่ผ่านมาส
ถานการณ์ทางการเงินของโรงเรียนมีปัญหาซึ่งตอนนั้นมีญาติของตนอยู่ในวงพูดคุยด้วยจึงได้เอ่ยยืมเงินแต่เจตนาจะขอยืมญาติโดยมีข้อเสนอคืนให้ในรอบสิ้นปีกำหนดดอกเบี้ยร้อยละ4ภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34น้องเจี๊ยบเองก็มีความสนใจจะนำเงินมาให้ยืมจำนวน 150,000 บาทแต่น้องไม่ได้บอกว่าจะนำเงินมาจากไหนซึ่งตนคำนวณดอกเบี้ยให้ 6,000 บาทต่อเดือนกำหนดจ่ายสิ้นปี 63 แต่ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการยืมซึ่งยืนยันว่าไม่ได้โกงมีการเซ็นสัญญาการกู้ยืมแต่ดอกเบี้ยที่เจี๊ยบยังไม่ได้รับเพราะยังไม่ถึงรอบที่จะต้องจ่ายส่วนเงินต้นหากเจี๊ยบอยากได้คืนตนก็จะคืนให้เพียงแต่ต้องแจ้งตนล่วงหน้าจะได้เตรียมเงินให้ขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับวัดและไม่เกี่ยวกับการลงทุนหุ้นแต่อย่างใดทีมข่าวเดินทางไปที่จังหวัดมหาสารคามนายจิตรานนท์เนื่องมัจฉาน้าชายของพระคำนวณและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเปิดใจว่ารู้จักกับน้องเจี๊ยบเนื่องจากน้องเดินทางมากับคณะบุญของพระคำนวณเมื่อมาที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามก็จะแวะไปหาพระเพราะตนมีศักดิ์เป็นน้าของพระอาจารย์คำนวณทิตยาโนหัวหน้าสำนักสงฆ์เทพนิมิตจากนั้นก็คุยกันปกติตามประสาคนเจอหน้ากันบ่อยมีวันหนึ่งน้องเจี๊ยบมาคุยกับตนว่าอยากเล่นหุ้นเพราะเห็นตนเล่นหุ้นแล้วมีกำไรจึงบอกไปตามตรงด้วยความเป็นห่วงว่าการเล่นหุ้นมีความเสี่ยงคนที่ไม่ได้ศึกษาอาจจะล้มละลายได้แล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเจอกันอีกน้องเจี๊ยบก็ถามเรื่องเล่นหุ้นอีกจึงบอกว่าถ้าอยากเล่นจริงๆจะเป็นคนสอนให้ส่วนการหายตัวของน้องเจี๊ยบนั้นตนยืนยันว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้เจอกันมาประมาณ3เดือนอยากให้ครอบครัวน้องเจี๊ยบมาคุยกันจะได้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรและคิดว่าที่น้องเจี๊ยบหายตัวไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะครอบครัวอาจจะกดดันน้องเจี๊ยบซึ่งตั้งแต่พูดคุยกันไม่พบว่าน้องเจี๊ยบมีท่าทีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งหากเป็นโรคซึมเศร้าจริงคงไม่มาอยู่ที่วัดได้ถึง2ปีภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34อย่างไรก็ตามในขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่สำนักสงฆ์วัดป่าเทพนิมิตจังหวัดมุกดาหารเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงกับพระคำนวณหัวหน้าสำนักสงฆ์ทีมข่าวสังเกตว่ามีพระลูกวัดพยายามเฝ้าสังเกตการว่าทีมข่าวว่าทำอะไรบ้างและบันทึกภาพไว้ทุกขณะที่ทีมข่าวอยู่ภายในสำนักสงฆ์ดังกล่าวก่อนที่ทีมข่าวจะเดินทางกลับออกจากพื้นที่ขอบคุณทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34